วันนี้วันวันนี้วันพระส่วนมากเขาก็หนึ่งมกราหกหนึ่งเป็นวันพระซะด้วยร้านปลาสไลเดอร์นี่ครับอ๋อนี่ลงแม่น้ำน่านคำอธิษฐานครับได้ปล่อยปลาข้าพเจ้าได้ปล่อยสัตว์เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรขอกุศลนี้จงช่วยดลบันดาลให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยเงินทองไหลมาขอให้พระแม่คงคาช่วยโมทนาบุญให้ข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทอญคาถาปลดปล่อยพุทธังอนันตังธรรมังครอบจักรวาลขอให้หลวงพ่อโตจงช่วยให้ท่านเดินทางด้วยกันนี่แหละครับนี่ครับอธิษฐานลูกแม่อธิษฐานด้วยพ่ออธิษฐานแล้วเมื่อกี้อธิษฐานในใจก็ได้ที่จะเปล่งเสียงก็ว่าไปแล้วก็ปล่อยปลาที่ปัดใหญ่ที่สุดโลกนะครับปล่อยปลาแบบสไลเดอร์ครับใส่นี้ปุ๊บวิ่งลงไปนี่ครับไม่ต้องขึ้นลงตะลิ่งมันสูงตะลิ่งครับฝั่งนู้นเป็นค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสนะร้านปล่อยปลานี้ก็อยู่ตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ขาดมาดูวันนี้เป็นวันพระปล่อยปลาเพื่อความโชคดีปลาไหลการงานการเงินจะรุ่งเรืองปลาหมอสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นี่ครับค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยปล่อยนี่ครับปล่อยปลาสไลเดอร์กันค่ะโอเคไม่ต้องรอให้เหนื่อยเลยนะคะเทข้างบนนี้ได้ข้างล่างเลยน้ำไหลจะไหลลงไปนะครับเห็นตัวแล้วนะนี่นะปล่อยไปนุ่มๆนะครับนะปล่อยปลาทำบุญทำเรื่องโอเคครับได้ความนุ่มเขาก็จะทำได้ไหว้พระทำบุญแล้ว